รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับรายงานอาการป่วยทักษิณชี้เป็นดุลพินิจแพทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับรายงานอาการป่วยทักษิณว่าผ่าตัดเป็นโรคอะไรชี้เป็นดุลพินิจแพทย์และต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน21กันยายน2566พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรณีดังกล่าวว่ากรมราชทัณฑ์มีหลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำตามกฎหมายของราชทัณฑ์ที่ได้มีการแก้ไขในปีพ.ศ. 2560เพื่อสอดรับกับสหประชาชาติหรือหลักสากลและเรื่องราชทัณฑ์อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีแม้แต่ตัวรมวยท.จะเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ส่วนนายทักษิณยังรักษาอาการป่วยต่อที่โรงพยาบาลตำรวจขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานขึ้นมาจากปลัดกระทรวงยุติธรรมและไม่ทราบว่าสาเหตุการผ่าตัดเป็นโรคอะไรรวมทั้งยังไม่ได้รับรายงานว่าต้องรักษาอีกกี่วันแต่จะมีรองปลัดยท.ที่กำกับดูแลอยู่แล้วพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าสำหรับกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเรื่องของทางการแพทย์และหากเกิน30วันต้องขออนุญาตอธิบดีหากเกิน60วันต้องรายงานปลัดยท.และเกิน120วันต้องมีความเห็นจากรมว.ยท.แต่เหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเรื่องของการรักษาพยาบาลต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อความเห็นแพทย์วินิจฉัยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผู้ต้องขังจำนวนมากออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำบางส่วนเดินทางไปกลับรักษาตามอาการเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีหลายองค์กรภาคส่วนได้ยื่นเอกสารมายังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้มีการเปิดเผยภาพการรักษาตัวของนายทักษิณมีความเป็นไปได้อย่างไรนั้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอยากเรียนว่ามาตรฐานของผู้กระทำความผิดเราจะมีการควบคุมหรือกักขังคนไม่ให้หลบหนีหรือไปก่อเหตุร้ายซึ่งหลายๆประเทศก็มีลักษณะการควบคุมโดย2หลักการนี้จึงไม่ต้องมีการนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของต่างประเทศนอกจากนี้ในส่วนของนักกิจกรรมทางการเมืองหรือวารุณีทราบจากรายงานว่าเจ้าตัวได้ถูกย้ายไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำเช่นเดียวกันโดยอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้ต้องขังรายใดก็จะขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์เป็นหลักทั้งนี้ทางกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการขอเข้าโครงการพักการลงโทษของนายทักษิณแต่อย่างใด รัฐบาลแจงกฎเหล็กแถลงข่าวสื่อเพื่อรักษาความลับราชการทำกันมากว่า20ปีรัฐบาลแจงกฎเหล็กแถลงข่าวสื่อเพื่อรักษาความลับราชการทำกันมากว่า20ปีที่บางสื่อพาดหัวแรงเกินจริงทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน21กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีสื่อบางแห่งนำเสนอข่าวว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐาออกกฎเหล็กปิดปากรัฐมนตรีข้าราชการห้ามให้ข่าวสื่อมวลชนฝ่าฝืนฟันวินัยร้ายแรงปลดออกไล่ออกเพื่อรักษาความลับที่สุดลับมากลับอ้างความมั่นคงประโยชน์แห่งรัฐในการเผยแพร่ข่าวของรัฐบาลนายชัยกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นมติคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมาย้อนหลังกว่า20ปีเรื่องดังกล่าวเป็นปกติในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางปฏิบัติโดยมีสาระสำคัญคือไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
อาจมีความอ่อนไหวและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือผลประโยชน์แห่งชาติแต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบอนุมัติแล้วสามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสมเรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหวขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่จ่อให้ข่าวสารการประชุมมติการดำเนินงานคณะรัฐมนตรีและชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงก้าวไกลแห้วกมท.ปราบโกงแรงงานลั่นสมัยบิ๊กตู่ยังใจกว้างกว่างัดกลไกอื่นลุยต่อชัยธวัฒน์รับบรรยากาศถกไม่ชื่นมื่นก้าวไกลแห้วกมท.ปราบโกงแรงงานลั่นรัฐบาลบิ๊กตู่ยังใจกว้างกว่าชี้สังคมคาดหวังให้รัฐบาลถูกตรวจสอบเมื่อเวลา 16:25 น.วันที่21 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือแบ่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการกมท.ว่าต้องถือว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีแต่เราก็พยายามทำให้จบเพื่อเดินหน้าทำงานน่าเสียดายที่ฝั่งรัฐบาลบางส่วนแทนที่จะยอมถอยคนละก้าวก็ไม่ถอยเลยเราพยายามจะเจรจาอะไรที่ทับซ้อนกันก็ขอวอรถถอยคนละก้าวเพื่อให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปได้ด้วยดีและเพื่อให้กลไกตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเป็นไปด้วยดีแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่กมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยพท.นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าน่าเสียดายตนคิดว่าควรจะเป็นประเพณีปฏิบัติได้แล้วในระบบรัฐสภากมท.สำคัญที่มีบทบาทตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นกมท.ติดตามงบประมาณกมท.ปปช.ควรเป็นของฝ่ายค้านแน่นอนว่าตอนนี้ประธานกมท.ติดตามงบประมาณเป็นของพรรคก้าวไกลประธานกมท.ปปช.เป็นของพรรคเพื่อไทยคำถามคือสังคมจะคาดหวังกมท.ที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการคอร์รัปชันการใช้อำนาจมิชอบที่ประธานกมท.อยู่ในฝ่ายรัฐบาลก็คงคาดหวังได้ยากแต่ก็เข้าใจเพราะหลายรัฐบาลประธานกมท.ปปช.ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลเช่นสมัยรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยก็นั่งสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ปชป.ก็นั่งกลายเป็นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังมีความใจกว้างกว่าที่ให้ฝ่ายค้านเป็นประธานน่าเสียดายที่รัฐบาลพลเรือนชุดแรกหลังรัฐประหารกลับไม่เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ฝ่ายค้านแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่ามีอีกหลายกลไกที่จะใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลถูกทำให้ต้องถอยทั้งกมท.กระจายอำนาจและกมท.แรงงานที่เคยอยากได้ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ากมท.กระจายอำนาจและกมท.แรงงานก็เป็นนโยบายที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญและเป็นความต้องการที่ซ้อนทับกับพรรคภูมิใจไทยพท.ทั้งคู่ซึ่งเราพยายามพูดคุยมาหลายวันแล้วว่าถอยกันคนละก้าวได้หรือไม่เลือกคนละ1 เก้าอี้แต่น่าเสียดายที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยไม่ยอมเมื่อถามว่าทำไมถึงตัดสินใจยอมนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าสุดท้ายต้องเดินหน้าเพื่อให้กำหนดการของการทำงานกมท.เริ่มต้นขึ้นได้เมื่อถามว่าจะต้องปรับคนดูแลในแต่ละกมท.หรือไม่เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่เป็นไรด้วยข้อจำกัดและบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้ต้องพยายามใช้พื้นที่ที่มีให้ดีที่สุดเมื่อถามถึงการแบ่งกมท.ศาลร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ
รอทสช.อย่างไรนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าค่อยไปคุยในรายละเอียดเมื่อถามว่าโดยรวมแล้ว11คณะที่ได้มาพอใจหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามถึงที่สุดภายใต้ข้อจำกัดทางการเมืองแม้พรรคก้าวไกลจะมีส.มากที่สุดแต่พรรครัฐบาลก็มีเสียงมากเมื่อถามว่าพูดได้หรือยังว่าเราถูกรุมกินโต๊ะจริงๆนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าอย่าไปว่าอย่างนั้นเลยตนคิดว่าก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง